เรามาถึงข่าวสารตอนที่4ที่อยู่ในสรุปรวบยอดหนังสือยะโฮชูอาซึ่งหัวข้อของข่าวสารตอนนี้คือความจำเป็นที่พลไพร่ของพระเจ้าจะต้องเสาะหาการชี้นำขององค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนนี่คือเรื่องแรกที่เราจำเป็นต้องเสาะหาการชี้นำขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเรื่องที่2เนี่ยก็คือเรายังจำเป็นที่จะต้องมีการสถิตอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนสองสิ่งนี้จะทำให้เราสามารถที่จะจัดแสดงชัยชนะของพระองค์ไม่ใช่ว่าเราต้องไปพยายามที่จะมีชัยชนะด้วยตัวของเราเองแต่ชัยชนะนั้นเป็นของพระองค์แล้วเราเพียงแต่จัดแสดงชัยชนะนั้นและการจัดแสดงชัยชนะเช่นนี้ก็มีเพื่อที่จะให้เรามาก่อสร้างพระกายของพระองค์และแผ่ขยายอาณาจักรของพระองค์ไม่ได้มีไว้เพื่อความภาคภูมิใจหรือจัดแสดงสง่าราศีอะไรของเราแต่เพื่ออาณาจักรของพระองค์เอเมนเรื่องที่เราจะสามัคคีทำกันในข่าวสารตอนนี้มีอยู่3เลขโรมันซึ่ง3เลขโรมันนี้ก็ได้แก่เรื่องของราฮาบในการโจมตีเมืองยาริโฮเรื่องของการโจมตีเมืองไฮที่ตอนแรกพ่ายแพ้และตอนหลังได้รับชัยชนะและสุดท้ายก็คือเรื่องของชาวอิสราเอลที่ถูกพวกคิปโอนหลอกเอาทั้ง3เรื่องนี้ได้เปิดเผยให้เรามองเห็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละก็คือให้เรามองเห็นความจำเป็นที่เราทั้งหลายในฐานะพลไพร่ของพระเจ้าจำเป็นที่จะต้องมาเสาะหาการชี้นำของพระองค์และต้องมีการสถิตอยู่ของพระองค์เพื่อสิ่งนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องให้ฟังคร่าวๆก่อนจากพันธสัญญาเดิมว่าข้อเท็จจริงในเรื่องราวเหล่านี้ที่ดูเหมือนเราจะรู้อยู่แล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอาเมนเพราะบางทีเราอาจจะไม่ได้ลงลึกกับรายละเอียดของเรื่องเหล่านี้ก่อนที่ชาวอิสราเอลจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนยะโฮชูอาได้ส่งผู้สอดแนม2 คนข้ามไปดูเมืองยะริโฮที่เขาตั้งใจจะโจมตีและเมื่อผู้สอดแนม2 คนนั้นไปถึงเมืองยะริโฮก็ได้เข้าไปแอบซ่อนอยู่ในบ้านของนางราฮาบซึ่งเป็นหญิงโสเภณีที่ตั้งอยู่บนกำแพงเมืองยะริโฮปรากฏว่ากษัตริย์แห่งเมืองยะริโฮก็รู้ข่าวเข้าก็เลยใช้คนมาเสาะหาผู้สอดแนม2 คนนั้นแน่นอนตั้งใจจะฆ่านะครับแต่ว่าด้วยความช่วยเหลือจากนางราฮาบเพราะฉะนั้นนางก็เลยเอา2 คนนี้ไปซ่อนตัวไว้แล้วหลังจากนั้นยังช่วยให้2 คนนี้หลบหนีออกไปจากเมืองยาริโฮได้ด้วยอย่างไรก็ดีก่อนที่จะให้2 คนนี้หลบหนีไปนางก็ไปคุยกับ2 คนนี้แล้วก็เล่าให้2 คนนี้ฟังว่าเธอน่ะได้ยินเรื่องราวของชาวอิสราเอลมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พวกเขาได้ข้ามทะเลแดงโดยที่พระเจ้าทรงทำให้ทะเลแดงนั้นแห้งไปต่อหน้าเขาหรือว่าเนี่ยเรื่องที่พวกเขาเนี่ยได้ไปโจมตีกษัตริย์2 องค์แห่งของพวกอโมรีแล้วก็ยิ่งกว่านั้นเนี่ยได้รับชัยชนะแล้วหลังจากนั้นก็กำลังจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนมาอย่างไรบ้างเรื่องราวต่างๆเหล่านี้อาเมนโอนางราฮาบรู้อย่างละเอียดเลยและยิ่งไปกว่านั้นพอเขารู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยเขาก็บอกด้วยว่าเรื่องเหล่านี้ทำให้เธอเชื่อว่าพระเจ้าของชาวอิสราเอลเนี่ยเป็นทั้งพระเจ้าของฟ้าสวรรค์และเป็นพระเจ้าแห่งแผ่นดินโลกแล้วก็นางอยากจะให้ผู้สอดแนม2 คนนี้ช่วยเธอและครอบครัวของเธอเพราะนั้นก็เลยมีการทำข้อตกลงกันบอกว่าเธอจะต้องเอาด้ายสีแดงไปผูกไว้ที่หน้าต่างเพื่อเมื่อชาวอิสราเอลมาโจมตีเมืองยะริโฮเมื่อเขาเห็นด้ายสีแดงนี้ก็จะไม่ทำร้ายคนที่อยู่ในบ้านผู้สอดแนม2 คนนี้กลับไปปรากฏว่าหลังจากที่กลับไปเจอกับยะโฮชูอาโดยปลอดภัยแล้วเนี่ยพระเจ้าก็ทรงมาบัญชายะโฮชูอาว่าเขาจะต้องโจมตีเมืองยะริโฮโดยการเดินวนรอบเมืองมีหีบพันธสัญญานำหน้าและพลไพร่ไม่ส่งเสียงอะไรเลยจนถึงโดนวนรอบเมืองในวันที่7เนี่ยเมื่อเดินครบ7 รอบแล้วก็ให้ปุโรหิตเป่าแตรแล้วก็พลไพร่ทั้งปวงโห่ร้องขึ้นด้วยกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกำแพงเมืองยะริโฮก็จะถล่มลงมาซึ่งในเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเราไปอ่านดูแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าไอสิ่งที่ผู้สอดแนม2 คนนั้นเนี่ยไปได้ยินมาจากนางราฮาบมันเกี่ยวอะไรกับแผนโจมตีเมืองยะริโฮจริงไหมดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยถ้าเกิดว่าจะโจมตีเมืองยะริโฮด้วยวิธีเดินตามหีบพันธสัญญารอบเมือง7 วันแล้วก็เป่าแตรแล้วก็ร้องตะโกนอย่างนี้ไม่ต้องส่งผู้สอดแนมเข้าไปก็ได้จริงไหม อย่างไรก็ตามเนี่ยพอหลังจากที่ชาวอิสราเอลได้มีชัยชนะต่อเมืองยาริโฮช่วยราฮาบเรียบร้อยแล้วต่อมาราฮาบเนี่ยก็ได้แต่งงานกับชาวอิสราเอลที่อยู่ในเผ่ายูดาห์ซึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในผู้สอดแนมสองคนนั้นด้วยก็คือซัลโมนเธอก็เลยได้เป็นบรรพบุรุษของโอเบดแล้วก็บรรพบุรุษของยิไซแล้วก็ดาวิดซึ่งต่อมาก็คือบรรพบุรุษของพระเยซูทีนี้ในเหตุการณ์หลังจากนั้นก็คือหลังจากที่ชาวอิสราเอลได้มีชัยชนะต่อเมืองยาริโฮแล้วต่อมายโฮชูอาเนี่ยก็ได้ส่งผู้สอดแนมเข้าไปยังเมืองที่ชื่อว่าเมืองไฮเพื่อจะทำการโจมตีเมืองนั้นผู้สอดแนมสองคนนั้นไปแล้วก็พบว่าเมืองไฮไม่ได้เข้มแข็งเท่ากับเมืองยาริโฮก็เลยกลับมารายงานกับยโฮชูอาแล้วชาวอิสราเอลก็เลยวางแผนกันว่าสำหรับเมืองไฮนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องยกไปทั้งหมดหรอกส่งคนไปแค่ 3,000 คนก็น่าจะมีชัยชนะแล้วปรากฏว่าเนี่ยพอไปรบกันจริงๆชาวอิสราเอลก็แพ้แล้วต้องสูญเสียไพร่พลไป36คนในเวลานั้นเองยโฮชูอาเนี่ยก็ต้องไปกลับใจต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าต่อเบื้องหน้าหีบพันธสัญญาจนถึงเวลาเย็นแล้วพระเจ้าเนี่ยก็เลยได้ชี้ให้ยโฮชูอาเห็นว่าสาเหตุเป็นเพราะว่าในท่ามกลางพลพ่ายชาวอิสราเอลนั้นมีคนที่กระทำบาปโดยการเก็บทรัพย์สมบัติของชาวยาริโฮอย่างหนึ่งไว้กับตัวทั้งที่พระเจ้าบอกให้พวกเขาต้องทำลายทั้งหมดแต่ปรากฏว่ามีคนเดียวนี้แหละยังแอบเก็บทรัพย์สมบัติเอาไว้ทรัพย์สมบัตินั้นก็คือเสื้อผ้าหรือเสื้อคลุมอันงดงามที่มาจากเมืองซีนานซึ่งต่อมาเมืองซีนานก็คือเมืองบาบิโลนดังนั้นนั่นก็คือเสื้อคลุมแห่งบาบิโลนเพราะเหตุความบาปนี้แหละทำให้ชาวอิสราเอลพ่ายแพ้และหลังจากนั้นเมื่อชาวอิสราเอลเนี่ยได้เรียนรู้บทเรียนนี้แล้วว่าเขาจำเป็นที่จะต้องมาทูลถามพระองค์ไม่ใช่วางแผนกันตามข้อมูลที่ได้จากผู้สอดแนมปรากฏว่ามีชาวเมืองอีกเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองคิปโอนได้ยินว่าชาวอิสราเอลเนี่ยชนะทั้งเมืองยาริโฮมาแล้วชนะทั้งเมืองไฮมาแล้วเขาก็เลยกลัวก็เลยส่งคนมาหาชาวอิสราเอลทำทีเป็นว่าเมืองคิปโอนที่เขาอยู่นั้นอยู่ไกลมากเขาก็เลยจงใจใส่เสื้อผ้าให้มันขาดรองเท้าก็ขาดถุงหนังใส่เหล้าองุ่นก็เก่าส่วนขนมปังเนี่ยก็จงใจเลือกขนมปังที่แห้งและขึ้นราเพื่อที่จะให้ชาวอิสราเอลคิดว่าเขามาจากแดนไกลแล้วก็มาตกลงทำสัญญาสันติภาพกับชาวอิสราเอลว่าชาวอิสราเอลจะไม่เข็นฆ่าพวกเขานะชาวอิสราเอลเห็นอย่างนั้นเอาขนมปังไปพิจารณาดูเอาเสบียงไปพิจารณาดูแล้วเขาก็ไม่ได้ไปปรึกษากับพระเจ้าแล้วก็โอเคทำสัญญาสันติภาพซึ่งต่อมาก็พบว่าโอ้จริงๆแล้วคนพวกนี้ไม่ได้ไกลคนพวกนี้อยู่ใกล้มากแต่ว่าเนื่องจากไปทำสัญญาตกปากรับคำกับเขาแล้วก็เลยไม่สามารถทำอะไรกับพวกคิปโอนได้ต้องปล่อยให้พวกคิปโอนนี้อยู่ท่ามกลางชาวอิสราเอลต่อไปเรื่องทั้งหมดนี้ที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังล้วนเปิดเผยให้เรามองเห็นเรื่องเดียวกันนั่นก็คือขอย้ำนะความจำเป็นที่ชาวอิสราเอลจะต้องรวมถึงพลภัยของพระเจ้าอย่างเราด้วยไม่ใช่แค่ชาวอิสราเอลจะต้องแสวงหาจะต้องเสาะหาการชี้นำการชี้แนะจากพระยะโฮวาและจะต้องมีการสถิตอยู่ของพระองค์ในทุกๆเรื่องที่เรากระทำเอเมนอย่างที่ผมบอกกับพี่น้องไปตั้งแต่แรกว่าการที่พวกเขามีชัยชนะต่อเมืองยาริโฮนั้นไม่ได้เป็นเพราะข้อมูลที่ได้มาจากผู้สอดแนมแต่อย่างใดอาเมนแต่ที่เขาส่งผู้สอดแนมเข้าไปยังเมืองยาริโฮเนี่ยผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดก็คือทำให้เขาสามารถช่วยนางราฮาบให้รอดและนางราฮาบนั้นต่อมาก็ได้กลายมาเป็นบรรพบุรุษของพระคริสต์ของพระเยซูถ้าเกิดว่าผู้สอดแนมสองคนนั้นไม่เข้าไปพระคริสต์ก็จะขาดบรรพบุรุษที่สำคัญมากคนหนึ่งในลำดับวงของพระองค์ไม่มีดาวิดด้วยซ้ำไปเอเมนต่อมาเมื่อชาวอิสราเอลเนี่ยฟังข้อมูลจากผู้สอดแนมโดยที่ไม่ไปฟังคำชี้แนะของพระยะโฮวาผลก็ปรากฏว่าเขาต้องพ่ายแพ้ที่เมืองไฮแน่นอนเรื่องนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นเพราะเขาไม่ได้ฟังคำชี้แนะจากพระยะโฮวาแล้วยังเป็นเพราะเขาเนี่ยสูญเสียการสถิตอยู่ของพระองค์เพราะเหตุความบาปที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยและซ่อนเร้นของคนเดียวแต่ว่าความบาปที่เล็กน้อยนั้นก็ทำให้เขาสูญเสียการสถิตอยู่ของพระองค์เขาก็เลยพ่ายแพ้เขาควรจะได้รับบทเรียนจากเรื่องนี้แล้วว่าถ้าเขาไม่มีการสถิตอยู่ของพระองค์เขาทำอะไรก็ไม่สำเร็จปรากฏว่าเมื่อชาวเมืองคิปโอนมาหาพวกเขา เขาก็ยังคงไม่ไปปรึกษาพระองค์ไม่ขอคำชี้แนะจากพระองค์ไม่เข้าไปอยู่ต่อเบื้องอำนาจของพระองค์เพื่อจะรับสุขการสถิตอยู่ของพระองค์พอเขาตัดสินใจไปเองก็ได้ผลคือผิดพลาดอีกแล้วก็ตัดสินใจผิดพลาดทำให้ชาวคิปโอนซึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของชาวอิสราเอลต้องอยู่ท่ามกลางพวกเขาเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า3เรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกันเปิดเผยในเรื่องเดียวกันทีนี้เราจะมาดูรายละเอียดของแต่ละเรื่องเพราะว่าเนี่ยในรายละเอียดนี้ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่เป็นการเปิดเผยและการปรับใช้สำหรับเราในวันนี้เริ่มจากเรื่องของนางราฮาบเอเมนในโครงร่างเลขโรมันที่1บอกกับเราว่าเนี่ยราฮาบนั้นแม้เธอจะเป็นหญิงโสเภณีแล้วก็เป็นชนชาติคณาอันเป็นชาวต่างชาติที่พระยะโฮวาบัญชาให้ชาวอิสราเอลเนี่ยต้องฆ่าให้หมดอย่างไรก็ตามนางราฮาบเนี่ยมีการกระทำที่เป็นผลมาจากความเชื่อของเธอเอเมนราฮาบมีความเชื่อพระคัมภีร์โรมบอกกับเราว่าความเชื่อนั้นเกิดจากการได้ฟังถ้าเราดูจากสิ่งที่ราฮาบพูดกับผู้สอดแนมสองคนนั้นแปลว่านางราฮาบเนี่ยได้ฟังเรื่องของพระเจ้าและพลไพร่ของพระเจ้าอาเมนใช่ไหมเธอสามารถเล่าเรื่องของชาวอิสราเอลให้ผู้สอดแนมสองคนนั้นฟังได้ละเอียดยิ่งกว่าอาเมนพวกเราหลายๆคนเล่าได้ซะอีกเธอไม่ใช่ฟังธรรมดานะเธอฟังแล้วก็เกิดความเชื่อว่าพระเจ้าผู้นี้อาเมนแม้จะเป็นพระเจ้าของชาวอิสราเอลแต่ในความเป็นจริงพระองค์ไม่ได้เป็นแค่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์แต่พระองค์ยังเป็นพระเจ้าของแผ่นดินโลกทั้งหมดแล้วเธอไม่ได้มีแค่ความเชื่อเฉยๆเธอยังมีการกระทำที่ออกมาจากความเชื่อนี้การกระทำของเธอก็คือเธอยินดีเสี่ยงชีวิตขัดขืนคำสั่งของกษัตริย์ในการที่จะต้อนติดต่อกับผู้สอดแนมสองคนนี้ต้อนรับพวกเขาไว้ซ่อนตัวพวกเขาไว้แล้วก็ส่งตัวพวกเขากลับไปโดยปลอดภัยพี่น้องทั้งหลายเอเมนขอบคุณพระองค์นี่คือบทเรียนที่เราได้รับจากนางราฮาบการกระทำที่มาจากความเชื่อของเธอไม่ได้มีแค่นี้นะต่อมาเนี่ยผู้สอดแนมสองคนนี้บอกกับเธอว่าเธอจะต้องผูกด้ายสีแดงไว้ที่หน้าต่างหน้าต่างนั้นเป็นสถานที่ที่เปิดเผยด้ายสีแดงนั้นสีแดงก็เหมือนกับสีของเลือดดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยถ้าเอามาเทียบกับเราทั้งหลายที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่ก็เปรียบเสมือนการที่เรายอมรับการช่วยให้รอดโดยการหลั่งพระโลหิตหรือโดยการไถ่ของพระองค์นั้นอย่างเปิดเผยเอเมนนี่เป็นส่วนหนึ่งของการกระทำที่เป็นผลมาจากความเชื่อเราไม่เพียงแต่เชื่อพระองค์ในใจของเราแต่ภายนอกไม่มีการกระทำไม่กล้าเปิดเผยราฮาบไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นราฮาบเนี่ยภายในเชื่อภายนอกมีการกระทำแถมยังกล้าที่จะเปิดเผยเอาไปผูกไว้ที่หน้าต่างด้วยและยิ่งมากกว่านั้นโดยความเชื่อนี้ยังทำให้ราฮาบมีการกระทำอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเธอยินดีที่จะหันสู่พระเจ้าเธอละทิ้งพระต่างๆที่อยู่ในเมืองยาริโฮขอให้พี่น้องสังเกตว่าผมเชื่อนะว่าในเมืองยาริโฮราฮาบไม่น่าจะเป็นคนเดียวที่ได้ข่าวเรื่องของชาวอิสราเอลกษัตริย์ก็ได้ข่าวเหมือนกันและยังมีชาวยาริโฮหลายคนที่ได้ข่าวเรื่องของชาวอิสราเอลแต่การได้ยินเหล่านั้นกลับไม่ทำให้เกิดความเชื่อหรือบางคนอาจจะเชื่อแต่ไม่มีการกระทำมีแต่ราฮาบเท่านั้นแหละที่เชื่อแล้วเธอตัดสินใจว่าจะหันสู่พระเจ้าและต้องการที่จะไปเข้าสนิทกับพลไพร่ของพระเจ้าจนในที่สุดเธอไม่เพียงแต่ได้รับการช่วยให้รอดเท่านั้นเธอยังได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของบรรพบุรุษที่ได้นำพระคริสต์มาอาเมนในครั้งแรกพี่น้องทั้งหลายวันนี้เราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเราต้องเรียนรู้บทเรียนนี้อาเมนเราต้องเป็นคนที่ฟังพระคำของพระเจ้ายิ่งใส่ใจต่อพระคำของพระเจ้ามากเราก็ยิ่งเกิดความเชื่อและยิ่งมีความเชื่อมากเราก็ยิ่งเกิดการกระทำที่เป็นผลมาจากความเชื่อและการกระทำที่สมควรที่สุดก็คือควรจะต้องทำให้เราหันออกจากทุกอย่างมาหาพระเจ้าและนำตัวไปเข้าสนิทกับพลไพร่ที่ถูกต้องกับของพระเจ้าในวันนี้พลไพร่ที่ถูกต้องของพระเจ้าคืออะไรแน่นอนไม่ใช่เพื่อนๆที่อยู่ในฝ่ายโลกของเราแน่นอนไม่ใช่พี่น้องที่อ่อนแอโดยที่ไม่ได้กลับมาประชุมอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ไปสัมมาเลเทเมาอยู่กับฝ่ายโลกของเขาไม่ใช่แต่หมายถึงพี่น้องเหล่านั้นที่อยู่ในการดำเนินชีวิตคริสตจักรพี่น้องเหล่านั้นที่มีการบังเกิดผลน่ะพี่น้องเหล่านั้นที่อยู่ในการเคลื่อนไหวในปัจจุบันของพระเจ้าการที่เรานำตัวไปเข้าสนิทกับคนเหล่านี้ฮาเลลูยาก็จะทำให้เราสามารถที่จะให้กำเนิดพระคริสต์หรือจะสามารถเป็นผู้นำพระคริสต์เสด็จกลับมาในครั้งที่2ได้นั่นคือบทเรียนที่เราควรจะได้รับจากนางราฮาบโดยไม่ ไม่ต้องไปกังวลว่าอดีตของเราจะมีภูมิหลังที่เลวร้ายขนาดไหนผมเชื่อว่าเนี่ยพระเยซูราฮาบเป็นหนึ่งในคนที่มีอดีตที่เลวร้ายที่สุดและเป็นทั้งชาวคนาอันด้วยอาชีพอย่างนั้นอีกเนี่ยแต่อย่างไรก็ดีขอเพียงเธอมีใจมีความเชื่อแล้วก็มีการกระทำยินดีหันสู่พระเจ้าฮาเลลูยาเธอกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของลำดับวงของพระคริสต์เอเมนเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายไม่ว่าเราจะมีอดีตเป็นอย่างไรขอเพียงเรายินดีหันสู่พระคำของพระเจ้ามีความเชื่อที่เกิดจากพระคำมีการกระทำที่เกิดจากความเชื่อนำตัวเรามาสู่พระเจ้ามาเข้าสนิทกับพลภัยของพระเจ้ามาสู่การดำเนินชีวิตคริสตจักรเราก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่นำพระคริสต์เสด็จกลับมาบทเรียนที่2เกี่ยวกับเรื่องของการโจมตีเมืองยะริโฮใช่ไหมพอเขามีชัยชนะเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่าชัยชนะนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็ทำให้ชาวอิสราเอลเกิดความเย่อหยิ่งเขาก็เลยไม่คิดว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปทูลถามพระเจ้าแล้วแค่ส่งผู้สอดแนมไปยังเมืองไฮฟังข้อมูลจากเขาก็ใช้ได้แล้วพี่น้องทั้งหลายบทเรียนที่เราควรจะได้รับในที่นี้เรื่องแรกเลยก็คือเราจะต้องรู้ว่าชัยชนะในอดีตไม่สามารถที่จะเป็นกำลังให้กับเรามีชัยชนะต่อการทดลองที่เล็กน้อยที่สุดในปัจจุบันได้เอเมนอะไรทำให้เรามีชัยชนะได้ก็คือการสถิตอยู่ที่เป็นปัจจุบันของพระองค์เอเมนถ้าเราสูญเสียการสถิตอยู่ของพระองค์ในปัจจุบันนี้ไปแล้วชัยชนะในอดีตก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรเราได้เพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องให้ความล้ำค่าต่อเรื่องนี้เอเมนพระเยซูในอาราบิกที่1ของเลขโรมันที่2เนี่ยแม้สุดท้ายเนี่ยบอกกับเราว่าชาวอิสราเอลสูญเสียการสถิตอยู่ของพระเจ้าแยกออกพระเจ้าเนื่องด้วยความบาปของพวกเขาแต่ว่าเนี่ยเรื่องที่สำคัญที่ประเด็นนี้ต้องการจะบอกก็คือว่าพอเขาสูญเสียการสถิตอยู่ของพระเจ้าแล้วเขายังแทนที่จะกลับไปหาการสถิตอยู่ของพระเจ้าเขากลับไปทำการด้วยตัวของเขาเองไม่คิดจะมาทูลถามพระเจ้าทูลขอการสถิตอยู่ของพระองค์อีกครั้งหนึ่งนั่นแหละก็เลยทำให้เขาต้องพ่ายแพ้ไม่ว่าในอดีตจะมีชัยชนะมาสักขนาดไหนก็ตามแต่พี่น้องทั้งหลายอย่างไรก็ดีเนี่ยในเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าการสถิตอยู่ของพระเจ้าคือทุกอย่างของเราในวงเล็บ4เนี่ยของเลขอาราบิกที่1มีข้อความที่ดีมากบอกกับเราว่าถ้าเรามีการสถิตอยู่ของพระองค์เราก็จะมีสติปัญญามีสายตาที่แหลมคมมีสายตาที่กว้างไกลมีการรู้จักทางภายในเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆการสถิตอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเป็นทุกสิ่งของเราหรือพูดในทางกลับกันถ้าเราสูญเสียการสถิตอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็สูญเสียทุกอย่างในทางปฏิบัติอะไรคือการสถิตอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าโมเสสเคยกล่าวไว้ในหนังสือเอ็กโซโดบทที่33ข้อ14โมเสสไม่ได้บอกว่าถ้าพระองค์ไม่ไปกับข้าพเจ้าขออย่านำข้าพเจ้าไปจากที่นี่ในที่นั้นเนี่ยโมเสสบอกว่าถ้าการสถิตอยู่ของพระองค์ไม่ไปกับข้าพเจ้าก็ขออย่านำข้าพเจ้าไปจากที่นี่นี่เป็นสำนวนที่พิเศษมากในหนังสือพระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งพี่น้องลีได้ยกตัวอย่างที่ดีมากบอกว่ามีพี่น้องเดินทางไปด้วยกัน5คนแต่เนื่องจากเนี่ย1ใน5คนนี้เขารู้สึกไม่พอใจกับคนที่เหลือเพราะนั้นเนี่ยแม้จะเดินทางไปโดยรถไฟขบวนเดียวกันแต่1คนนั้นเนี่ยกลับแยกตัวไปนั่งอยู่อีกโบกี้หนึ่งขณะที่คนอื่นๆที่เหลือนั่งอีกโบกี้หนึ่งเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราอาจจะบอกว่าพี่น้องที่ไปนั่งอยู่อีกโบกี้หนึ่งเนี่ยคนเดียวนั้นน่ะก็ไปกับ4คนนี้แหละเพียงแต่ว่าการสถิตอยู่ของไอ้หนึ่งคนนั้นไม่ได้ไปกับ4คนนี้ด้วยทำนองเดียวกันพระเจ้าอยู่กับเราอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่แน่นอนครับพระองค์ไม่ไปจากเราอยู่แล้วแหละแต่ว่าเนี่ยการสถิตอยู่ของพระองค์เนี่ยจะไปกับเราด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องถามตัวเองให้ดีๆเพราะฉะนั้นในทางประสบการณ์แล้วอะไรคือการสถิตอยู่ของพระองค์ในอาราบิก2วงเล็บ2บอกกับเราว่าจริงๆแล้วและการสถิตอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือรอยยิ้มขององค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนนั่นแหละก็คือหลักการที่คอยกำกับชีวิตคริสเตียนของเราไว้พี่น้องทั้งหลายเรามีการสถิตอยู่หรือไม่มีการสถิตอยู่ก็ต้องถามว่าทุกวันนี้เรายังเห็นพระพักตร์ของพระองค์อยู่ภายในหรือเปล่าพี่น้องไม่ต้องทูลขอให้พระองค์มาปรากฏแบบเป็นทางกายภาพเนี่ยภาพนิมิตอะไรอย่างนั้นไม่แต่หมายความว่าเนี่ยภายในของเรายังคงต้องเห็นพระพักตร์ที่แย้มยิ้มของพระองค์เรารู้ว่าทางภายในพระองค์ทรงพอพระทัยยิ่งวันนั้นพี่น้องลียังเคยพูดเอาไว้อีกแห่งหนึ่งแล้วผมก็คิดว่านั่นเป็นจริงคือการสถิตอยู่ของพระองค์เรายังมีการสถิตอยู่ของพระองค์หรือเปล่าก็ดูที่ว่าเรายังมีการตรัสในยามฉับพลันของพระองค์หรือเปล่า ถ้าเราไม่มีการตรัสของพระองค์แล้วอ่ะพระองค์ไม่ได้ตรัสกับเราทางภายในแล้วอ่ะอาเมนก็เท่ากับเราสูญเสียการสถิตอยู่ของพระองค์ไปแล้วการตรัสทางภายในของพระองค์รอยยิ้มของพระองค์นี่แหละก็คือสิ่งที่ในข้อนี้เรียกว่าการสถิตมือหนึ่งของพระองค์การสถิตโดยตรงของพระองค์พี่น้องทั้งหลายเอเมนหลายครั้งในการดำเนินชีวิตคริสเตียนน่ะเราอาจจะไม่รู้ว่าเราควรจะทำอย่างนี้หรือเปล่าเราควรจะทำอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งแรกที่เราคิดเนี่ยกลับไม่ใช่การทูลถามพระองค์เราคิดว่าจะไปหาพี่น้องคนนั้นที่อยู่ฝ่ายวิญญาณถามเขาหน่อยว่าฉันควรทำอย่างนี้หรือเปล่าหรือฉันไม่ควรทำอย่างนี้พี่น้องนั่นคือการถ้าเกิดว่าพระเจ้าตรัสผ่านพี่น้องคนนั้นที่คุณไปถามจริงๆน่ะต่อให้นั้นเป็นมาจากพระเจ้าจริงๆแต่นั่นก็เป็นการสถิตมือสองในที่นี้เราจำเป็นที่ต้องได้รับการหนุนใจให้ไปทูลถามพระองค์โดยตรงไปสามัคคีธรรมกับพระองค์โดยตรงรับการตรัสจากพระองค์โดยตรงอาเมนเมื่อเราได้รับการตรัสจากพระองค์โดยตรงนั่นแหละคือการสถิตอยู่แบบมือหนึ่งของพระองค์นั่นคือสิ่งที่เป็นหลักการกำกับการดำเนินชีวิตคริสเตียนวงเล็บ3ข้อนี้ก็สำคัญมากพี่น้องลีบอกว่าตอนเป็นอนุชนข้าพเจ้าได้รับการสอนถึงวิธีการมากมายว่าจะมีชัยชนะยังไงจะแบ่งแยกบริสุทธิ์ยังไงจะอยู่ฝ่ายวิญญาณอย่างไรแต่ว่าวิธีการเหล่านี้ใช้ไม่ได้ผลเลยเอเมนพี่น้องทั้งหลายในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าเรามีการสามัคคีธรรมเกี่ยวกับภาพปฏิบัติหลายอย่างเช่นเราบอกจะฝึกฝนวิญญาณต้องทำยังไงต้องร้องออกพระนามต้องอ่านอธิษฐานต้องร้องเพลงต้องมาประชุมอะไรอย่างเนี้ยอาเมนรวมถึงถ้าเราอยากจะประกาศกิตติคุณบังเกิดผลเราก็ต้องมีหนทางที่พระเจ้าทรงกำหนดสิ่งต่างๆที่ผมว่ามานี้แม้จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราสูญเสียการสถิตอยู่ของพระองค์ไปแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นวิธีการทางภายนอกทั้งสิ้นทำไมเราต้องร้องออกพระนามด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องที่อยู่ฝ่ายวิญญาณคนหนึ่งเนี่ยมาร่วมประชุมแล้วพบว่าในห้องประชุมนั้นทุกคนต่างก็ร้องออกพระนามด้วยความเป็นห่วงพี่น้องคนนั้นก็เลยเรียกพี่น้องหญิง3คนยืนขึ้นมาแล้วก็ถามว่าพวกคุณ3คนที่เมื่อกี้ร้องออกพระนามเนี่ยตอนที่คุณร้องออกพระนามข้างในของคุณคิดอะไรกันบ้างพี่น้องหญิงคนที่1ก็ตอบว่าเขากำลังคิดถึงการประชุมนี้ขอให้พระองค์ตรัสกับเขาคนที่2เนี่ยก็ตอบมาว่าเขาเนี่ยกำลังคิดให้พระองค์เนี่ยทรงจัดการกับเรื่องบางอย่างที่อยู่ในตัวเธออาเมนที่เป็นอุปสรรคของเธอแต่คนที่3เนี่ยลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าไม่คิดหรอกพระนามเหรอข้างในไม่คิดอะไรเลยข้างในนี่โล่งเลยคนที่3นี่น่าเป็นห่วงที่สุดเพราะอะไรเพราะว่ามีแต่วิธีการทางภายนอกร้องออกพระนามแต่ภายในไม่มีการสถิตอยู่ไม่มีการสามัคคีธรรมไม่มีการตรัสของพระองค์พี่น้องทั้งหลายเอเมนเราต้องระวังให้ดีอย่าปล่อยให้ภาคปฏิบัติใดๆเป็นแค่วิธีการทางภายนอกแต่ภายในเราไม่มีการสามัคคีธรรมเพื่อที่จะรับสุขการสถิตอยู่ของพระองค์พี่น้องทั้งหลายเอเมนสุดท้ายแล้วในประโยคนี้พี่น้องลีบอกว่าจริงๆแล้วการที่พระองค์สถิตอยู่กับเรานั่นแหละคือทุกสิ่งทุกอย่างเอเมนแล้วเราจะมีการสถิตอยู่ของพระองค์ได้ยังไงเราต้องดูตัวอย่างของยะโฮชูอาพอรู้ว่าเขาพ่ายแพ้แล้วเขาเสียทหารไปจริงๆจะว่าไปก็แค่36คนผมใช้คำว่าแค่เพราะถ้าเราไปเทียบกับกษัตริย์ของอิสราเอลหรือยูดาห์ที่ตกต่ำเนี่ยในหนังสือโครนิกาหรือพงศาวดารกษัตริย์เราจะพบว่าบางทีเขาเสียทหารกันเป็นแสนคนกษัตริย์พวกนั้นก็ยังไม่กลับใจเลยยังคงไปหารูปเคารพแต่ยะโฮชูอาเสียทหาร36คนเรื่องนี้ทำให้ยะโฮชูอาเนี่ยต้องมาคุกเข่าต่อหน้าหีบพันธสัญญาจนถึงเวลาเย็นเอเมนนั่นคือแบบอย่างที่ดีสำหรับเราทั้งหลายถ้าเรารู้ว่าเราสูญเสียการสถิตอยู่ของพระองค์ไปแล้วทำยังไงอ่ะไม่ใช่ไปปรึกษามนุษย์ไม่ใช่ไปทำนู่นนี่นั่นทางภายนอกแล้วแต่ว่าตัวเราเองต้องมาหาพระองค์ต้องหันสู่พระองค์เพื่อที่เอาการสถิตอยู่ของพระองค์เอารอยยิ้มนั้นเอาการตรัสของพระองค์นั้นกลับคืนมาโอเคต่อมาเอเมนอาราบิก3พูดถึงความบาปของชาวอิสราเอลที่เป็นเหตุทำให้เขาสูญเสียการสถิตอยู่ของพระองค์ความบาปนั้นก็คือการที่อาคารเก็บเสื้อคลุมของชาวบาบิโลนเอาไว้ในบาบิโลนเนี่ยเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์จะพูดกันไปจนถึงตอนท้ายเลยในหนังสือวิวรณ์บทที่17ข้อ4เราจะพบว่าเนี่ยกรุงบาบิโลนใหญ่นั้นมีตัวแทนโดยผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ประดับตัวใช้คำว่าประดับตัวด้วยทองคำแล้วก็เพชรพลอยแล้วก็ไข่มุกประดับตัวก็คือมีอยู่แค่ภายนอกแต่ภายในนั้นอาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่ประดับเอาไว้ภายนอกยิ่งกว่านั้นในมือของผู้หญิงคนนี้ยังมีถ้วยทองคำแต่ว่าภายนอกเป็นทองคำข้างในเนี่ยกลับเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนและของโสโครกเพราะฉะนั้นนี่แหละก็คือหลักการของบาบิโลนคือภายนอกกับภายในอ่ะมันไม่ตรงกัน ภายนอกนั้นดูเหมือนจะอยู่ฝ่ายพระเจ้าเห็นคนเห็นแล้วก็ชื่นชมแต่ข้างในเนี่ยโอ้กลับไม่ได้มีเพื่อพระเจ้าเลยกลับเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นอาเมนเสื้อคลุมของบาบิโลนจึงเป็นการเตือนสติสำหรับเราทั้งหลายในวันนี้ว่าเราเนี่ยอย่าได้ตกเข้าไปในสภาพการที่ภายนอกของเราเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ดูดีเพื่อให้คนอื่นเห็นเพื่อให้คนอื่นชมเชยแต่ว่าภายในของเรากลับไม่สอดคล้องกับภายนอกเอเมนโอ้พี่น้องทั้งหลายถ้าเราเปิดออกต่อพระองค์เนี่ยเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีหลายอย่างนะพี่น้องบางคนอาจจะมาประชุมอธิษฐานอธิษฐานเสียงดังแต่ว่าเนี่ยในชีวิตส่วนตัวกลับไม่เคยอธิษฐานเลยอะอย่างนี้คืออะไรอย่างนี้คือภายนอกกับภายในไม่ตรงกันขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องมาประชุมพี่น้องมีการอธิษฐานแต่เราต้องระวังเอเมนว่าการอธิษฐานของเราไม่ควรจะเป็นการอธิษฐานที่มีไว้เพื่อให้คนเห็นคนฟังแล้วรู้สึกว่าเราอยู่ฝ่ายวิญญาณเอเมนทำนองเดียวกันบางคนเนี่ยเวลาอยู่ต่อหน้าพี่น้องโอ้พูดจาอยู่ฝ่ายวิญญาณแต่ในชีวิตส่วนตัวกับเพื่อนที่ทำงานไม่เคยประกาศกิตติคุณเลยโอ้พี่น้องทั้งหลายนั่นก็เป็นสิ่งที่แสดงว่าภายนอกกับภายในของเรายังไม่ตรงกันขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเราให้หลุดพ้นจากหลักการของบาบิโลนแม้พี่น้องอาจจะคิดว่าอันนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่บาปร้ายแรงแต่บาปแค่นี้แหละก็ทำให้เราสูญเสียการสถิตอยู่ของพระองค์และนำไปสู่ความพ่ายแพ้ในชีวิตคริสเตียนได้เอเมนก็เลยทำให้ชาวอิสราเอลเนี่ยที่มีความบาปนี้ซ่อนเร้นไว้ต้องพ่ายแพ้แก่ชาวเมืองไฮต่อมาเมืองไฮเนี่ยโอ้โหมารบกับชาวอิสราเอลอย่างดุร้ายแต่ชาวเมืองคิปโอนมาหาชาวอิสราเอลหลังจากที่เขาควรจะได้รับบทเรียนในเรื่องนี้แล้วแต่เขาไม่ได้มาแบบดุร้ายมาแบบสู้รบเขามาแบบขอสงบศึกมาแบบน่าสงสารชาวอิสราเอลในเวลานี้เนี่ยแทนที่จะได้รับบทเรียนกลับไม่ได้รับบทเรียนน่ะกลับคิดไปว่าโอ้ยนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เป็นไรนะเขามาจากเมืองไกลแล้วก็เห็นอยู่ว่าเขามาจากเมืองไกลยะโฮชูอาบทที่อาเมน9ข้อ14บอกอย่างชัดเจนว่าชาวอิสราเอลเอาเสบียงของพวกเรียกว่าทูตจากเมืองคิปไอเนี่ยคิปโอนไปดูแต่ไม่ยอมไปทูลถามพระยะโฮวาเพราะฉะนั้นก็เลยไปสัญญาสงบศึกกับเขาซึ่งโอ้ต่อมาเนี่ยเขาก็รู้ว่าทำพลาดไปแล้วพี่น้องทั้งหลายเอเมนในเรื่องนี้เนี่ยมีการเปิดเผยที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าในโครงร่างบอกกับเราว่าจริงๆแล้วฐานะของชาวอิสราเอลและฐานะของเราทั้งหลายนั้นเราเป็นภรรยาของพระเจ้าพระองค์เป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องในพระคัมภีร์นั้นคือต้องยึดสามีเป็นศีรษะของเราเป็นทุกอย่างของเราเราไม่สามารถทำอะไรตามลำพังได้ครับเอเมนโอ้พี่น้องทั้งหลายเอเมนจริงๆแล้วจะพิสูจน์เรื่องนี้เราต้องไปดูในหนังสือยิระมายาบทที่2ข้อที่2เราอาจจะงงว่าเอ๊ะชาวอิสราเอลที่บอกชาวไปเซ็นสัญญาสันติภาพกับพวกคิปโอนมันเกี่ยวอะไรกับการเป็นภรรยาของพระองค์ถ้าเราไปดูยิระมายาบทที่2ข้อ2เนี่ยในข้อนั้นบอกว่าตอนที่ชาวอิสราเอลอยู่ในป่ากันดารนั่นน่ะพระเจ้ามองว่านั่นเป็นเวลาที่พวกเขาพระองค์ทรงระลึกถึงความรักในยามที่เขาจะมาสมรสกับพระองค์เอเมนพวกเขาได้ติดตามพระองค์ไปในป่ากันดารนั่นหมายความว่าตอนที่เขาอยู่ในป่ากันดารนั่นคือเวลาที่พระเจ้ามาขอความรักจากเขาขอเขาแต่งงานน่ะแล้วหลังจากนั้นเมื่อเขาออกมาจากป่ากันดารนั่นก็คือแต่งงานแล้วครับถูกไหมนั่นก็คือได้สมรสกับพระองค์เรียบร้อยแล้วมีพระองค์เป็นสามีแล้วดังนั้นเธอในฐานะภรรยาก็ควรไปถามพระองค์สิว่าจะต้องทำอะไรแม้จะเป็นเรื่องที่เล็กน้อยที่สุดก็ยังต้องทูลถามพระองค์นี่คือเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตคริสเตียนเอเมนชีวิตคริสเตียนที่หวานชื่นที่สุดไม่ใช่ว่าเราจะทำอะไรแล้วแล้วพระเจ้าก็ประทานกำลังให้เราสามารถทำทุกอย่างมันไม่ใช่อย่างนั้นชีวิตคริสเตียนที่ในโครงร่างนี้บอกว่าหวานชื่นที่สุดเนี่ยก็คือชีวิตที่เราทุกคนกลายเป็นคนที่อ่อนแอจนถึงขั้นที่ว่าเราไม่มีความคิดของตัวเองไม่ตัดสินใจด้วยตัวเองไม่กระทำสิ่งใดที่เราเผชิญด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีการติดต่อกับพระองค์และปรึกษากับพระองค์ก่อนทุกๆเรื่องเราล้วนแต่ให้พระองค์เป็นผู้ที่ตัดสินใจเอเมนโอ้ถ้าอย่างนี้เราทั้งหลายเนี่ยก็จะมีการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่หวานชื่นที่สุดเอเมนอย่างนี้เนี่ยเราก็จะมีการชี้นำของพระองค์เราก็จะมีการสถิตอยู่ของพระองค์สุดท้ายผมอยากจะอ่านวงเล็บ5ที่อยู่ในตอนท้ายของโครงร่างตอนนี้ให้ฟังนี่เป็นคำพูดของพี่น้องวอชแมนนีจริงๆแล้วเราไปเอาคำพูดนี้ไปทำเป็นบทเพลงด้วยนะในที่นี้บอกว่าถ้าพระเจ้านำท่านให้เลือกทางที่ท่านไม่รู้จักเรื่องนี้ก็จะบีบบังคับท่านให้มีบทสนทนาเป็นร้อยเป็นพันกับพระองค์เส้นทางนี้ก็จะเป็นที่ระลึกตราบชั่วนิรันดร์ระหว่างท่านกับพระองค์ประโยคเต็มๆเนี่ยบอกว่าหากพระองค์เนี่ย พระองค์ทรงนำท่านเดินไปในทางที่ท่านรู้สิ่งนั้นก็ไม่เป็นประโยชน์สิ่งนั้นก็ไม่สู้เป็นประโยชน์มากเหมือนกับที่พระองค์ทรงนำท่านเดินไปในทางที่ท่านไม่เคยได้รู้เพราะว่าสิ่งนั้นจะทำให้ท่านต้องเฝ้าสนทนากับพระองค์นับร้อยนับพันคราจนกระทั่งการเดินทางนั้นกลายเป็นอนุสรณ์ที่ตรึงตราในท่านและพระองค์ตราบชั่วนิรันดร์พี่น้องทั้งหลายเอเมนนั่นคือการดำเนินชีวิตคริสเตียนนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเวลาที่เราไปทูลถามต่อพระเจ้าบางทีพระองค์อาจจะไม่ได้บอกกับพี่น้องหรอกว่าพี่น้องจะต้องเดินไปซ้ายเดินไปขวาทำได้หรือทำไม่ได้แต่ว่าการสถิตอยู่ของพระองค์นั่นแหละก็คือการนำพาที่แท้จริงแม้จะไม่มีคำตอบเป็นคำพูดแต่ถ้าเกิดว่าเรายังคงมีการสถิตอยู่ของพระองค์ฮาเลลูยานั่นคือไฟเขียวเอเมนพี่น้องลองดูเปาโลสิในหนังสือกิจการบทที่16เนี่ยเปาโลคล้ายกับว่าเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะเดินทางไปทางซ้ายไปทางขวาหรือเดินหน้าต่อไปดีขณะที่เปาโลอยู่ในมณฑลอาเซียถูกไหมปรากฏว่าพอเขาตัดสินใจไปยังเข้าไปในมณฑลอาเซียพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่อนุญาตพอจะไปมณฑลบิตูเนียพระวิญญาณของพระเยซูก็ห้ามเขาไว้สุดท้ายตอนกลางคืนฮาเลลูยาเอเมนเขาก็เลยได้ฝันเห็นนิมิตของชาวมาคาโดเนียที่มาร้องเรียกให้เขาไปประกาศกิตติคุณอย่างไรก็ดีเรื่องนี้ผมอยากจะชี้ให้พี่น้องเห็นว่าเนี่ยขณะที่เปาโลตั้งใจแล้วว่าจะเดินทางไปเนี่ยปรากฏว่าพระวิญญาณห้ามเขาสูญเสียการสถิตอยู่ของพระองค์เขาก็รู้ว่าเขาไปไม่ได้เอเมนชีวิตคริสเตียนของเราก็เหมือนกันไม่ได้หมายความว่าโอ้เราทูลถามพระองค์แล้วเราจะสามารถที่จะรู้เป็นคำพูดที่แน่ชัดขนาดนั้นอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเนี่ยอย่างน้อยการที่เราไปทูลถามพระองค์จะนำเรากลับไปสู่การสถิตอยู่ของพระองค์และการสถิตอยู่ของพระองค์นั่นแหละก็คือการชี้นำของเรานั่นแหละคือสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนเอเมนในการก่อสร้างพระกายของพระองค์ในการแผ่ขยายอาณาจักรของพระองค์ได้ขอพระองค์ทรงอวยพรแก่เราทั้งหลายด้วยพระคำของพระองค์ให้เราเรียนรู้บทเรียนนี้ให้เรารู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคริสเตียนก็คือการรักษาตัวเราอยู่ในการสามัคคีธรรมกับพระองค์ในทุกๆเรื่องราวไม่ใช่เฉพาะในเรื่องใหญ่แต่ในเรื่องเล็กด้วยและยิ่งไปกว่านั้นในเวลาที่เรามีชัยชนะในเรื่องใหญ่โอ้เราต้องระวังไว้ให้ดีเพราะว่าชัยชนะเหล่านั้นเอามาใช้ประโยชน์ในเรื่องเล็กน้อยไม่ได้สิ่งเดียวที่ใช้การได้ก็คือการสถิตอยู่ในปัจจุบันของพระองค์อย่าไปสนใจวิธีการทางภายนอกแต่ต้องสนใจว่าทางภายในของเรายังคงมีการสถิตอยู่มือหนึ่งโดยตรงจากพระองค์หรือเปล่านั่นคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้กำกับชีวิตคริสเตียนของเราขอบคุณพระองค์